เตือนไหมสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ใน Toyota Yaris Cross เลยครับเป็นรถ Compact SUV ขนาดเล็กที่เราสองคนอยากจะขับมานานแล้วเราโชคดีมากได้มาขับเกือบอาทิตย์ก็เดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างในการขับ Yaris Crossครั้งนี้นะครับ Yaris Cross ออกมาด้วยกัน3รุ่นนะคะก็คือรุ่น HEV Smart HEV Premium แล้วก็ HEV Premium Luxury ค่ะมาดูภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกเป็นรถ Compact SUV ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าพอลุยน้ำได้นิดหน่อยเพราะว่าจุดต่ำสุดของตัวรถจะอยู่ห่างจากพื้นดินอยู่ที่ประมาณ21 เซนก็ถือว่าสูงพอสมควรนะเวลาก้าวขึ้นก้าวลงจากรถเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากความยาวของตัวรถอยู่ที่ 4,310 มิลลิเมตรนะครับก็4เมตรกว่าผมว่ากำลังเป็นไซส์ที่แบบพอเหมาะโดยที่ตัวรถที่มีขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมซอกแซกในซอยได้ไม่ต้องกังวลมากในการหาที่จอดหรือว่าการไปที่แคบๆนะครับแต่ว่าก็ยังให้ประโยชน์ในลักษณะที่ลุยน้ำได้ไปทางขรุขระได้โดยที่แบบไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนักนะครับไฟหน้าไฟท้าย LED เต็มระบบเป็นรถที่ให้ออปชันเยอะมากๆถ้าเกิดใครมีทุนทรัพย์ถึงผมแนะนำให้ไปตัวท็อปเลยก็น่าจะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับออปชันมาเต็มไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะครับตัวกาประตูด้านล่างนะครับเวลาเปิดประตูก็จะไม่เลอะกับกางเกงเรานะครับเพราะว่าตัวขอบประตูเนี่ยก็จะครอบคลุมถึงชายล่างเลยนะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับยิ่งไปกว่านั้นตัวกระจกบานหลังก็ยังมีที่ปัดน้ำฝนให้อีกด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่ครบเครื่องมากเลยนะครับส่วนตัวฝาท้ายเปิดจากด้านในตัวรถได้กดจากสวิตช์ด้านหลังก็ได้หรือว่าถ้ามีกุญแจอยู่กับตัวก็สามารถที่จะเป็นคลิกเซ็นเซอร์ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเวลาเปิดฝาท้ายเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็ปรับระดับได้นะคือเวลาไปที่จอดรถที่แบบเพดานไม่สูงอะเพดานต่ำๆก็จะอาจจะต้องระวังตรงจุดนี้บ้างเล็กน้อยนะครับตัวพรีเมียมลักชัวรี่จะเป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวลักชัวรี่ธรรมดาหรือว่าจะเป็นตัวสมาร์ทจะได้ล้อแค่17นิ้วนะครับแล้วถ้าเป็นลักชัวรี่หรือว่าเป็นพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยก็จะได้ทูโทนเป็นหลังคาสีดำส่วนเบาะด้านในก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะได้เบาะแบบนี้ที่เราเห็นพูดเกินไว้ก่อนถ้าอยากจะได้เบาะแบบนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นแบบ2 tone นะครับก็ต้องเป็นรุ่น Premium Luxury นะคะก็คือมันจะมี2 tone ใช่แล้วเบาะนี้ไม่ธรรมดานะบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวลืมมันเป็นเบาะ Quale Module นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัสนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเวลานั่งเนี่ยเราไม่รู้สึกร้อนอบเหงื่อออกก่อนเข้ามาในตัวรถเนี่ยมันก็จะมี Welcome Light อยู่นะครับซึ่ง Welcome Light เนี่ยมันจะอยู่ในรถที่แบบ Premium ที่แบบราคาแบบล้าน2ล้านขึ้นไปอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นในรถไซส์เล็กเท่าไหร่นะครับผมอ่ะไม่รู้เลยว่ามันดีงามจนกระทั่งเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรเมื่อวานเนี่ยมันมืดมากไอ้ข้างๆตรงทางจะขึ้นรถเนี่ยมันมืดมากแล้วแบบพอมีวิวเข้ามาโอ้พระเจ้านี่คือสวรรค์พอมันเป็นทางแคบแล้วมันดูเหมือนจะเป็นหลุมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันแฉะไม่แฉะพอมีวิวเข้ามาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเกือบเปิดเข้ามาในตัวรถได้อย่างง่ายดายนะครับโดยที่ไม่ต้องระวังอะไรมากนะครับเพราะว่าเห็นทุกอย่างอยู่แล้วนะครับพอเข้ามาในตัวรถโพสิชันที่ผมนั่งอยู่เป็นโพสิชันที่ผมปรับต่ำสุดแล้วนะครับผมสูง173เซนผมว่ามันสูงไปหน่อยแต่ว่าในข้อดีก็คือทัศนวิสัยของผมเนี่ยมันจะดีมากการที่คนตัวไม่สูงมากอย่างพิมพ์อาจจะ160กับคนอาจจะ105บางคนอาจจะ150มันสามารถที่จะปรับได้สูงขึ้นเยอะพอสมควรนะครับสำหรับคนที่มีความสูงมาเยอะเนี่ย มันปรับสูงได้ขนาดนี้เลยอาจจะ มีหลายๆคนที่ชอบปรับสูงแบบพิมพ์เนาะมีความรู้สึกว่าเราได้มองทุกอย่างทัศนวิสัยมันทำให้เราเคลียร์เรามั่นใจอย่างตอนขับไปอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นพื้นถนนไปเลยอะทุกคนผมสูง173ปรับต่ำสุดแล้วก็ยังเหลือเฮดรูมอยู่ประมาณสัก3นิ้ว4นิ้วได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้อึดอัดอะไรนะครับแล้วอีกอย่างนึงคันนี้มีตัวพาโนรามิกกลาสรูฟด้วยนะครับแต่สาเหตุที่เราไม่เปิดกันเพราะว่าวันนี้ร้อนมากนะครับอันนี้มีแต่เฉพาะตัวรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าใครอยากจะได้แบบใสๆสว่างมองท้องฟ้าตอนกลางวันหรือว่าจะมองดาวยามค่ำคืนก็จำเป็นที่จะต้องไปเลือกตัวพรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นนะครับแต่ขออนุญาตปิดก่อนถ้าจะกดค้างไว้ก็ได้นี่อ่ะ
ค้างไว้แค่นี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำให้ตัวรถดูพรีเมียมขึ้นมาทันทีเลยใช่ความรู้สึกโปร่งแล้วก็รู้เลยว่าคันนี้พรีเมียมลักชัวรี่แน่นอนนะครับเบาะที่ผมนั่งอยู่จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับแต่ว่า passenger seat ไม่มีนะครับเป็นปรับแมนนวลเอานะครับแต่ไม่ต้องน้อยใจนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปรับบ่อยเขาอาจจะตัดออปชันทางฝั่ง passenger seat แล้วก็ไปเพิ่มออปชันที่ดีอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นพวงมาลัยปรับเข้าออกนี่ยืดเข้ายืดออกขึ้นลงได้แบบนี้นะครับก็4ทิศทางถือว่า very good ตัวที่นั่งเนี่ยไม่มี memory นะครับคือถ้ามี memory แบบมันจะแบบดูไฮโซขึ้นมาทันทีแบบอาจจะแบบเอ้ย 902 903เลยแล้วถ้ามี memory นะ very good พวงมาลัยเนี่ยจะเหมือน Toyota Yaris Atif ก็ทรงเดียวกันเลยนะครับปุ่มเปิ่มอะไรเนี่ยผมว่าอาจจะเล็กไปนิดนึงคือถ้ามันใหญ่กว่าหน่อยนึงนะผมว่าอาจจะดูสบายตามากขึ้นแต่ว่าก็ถือว่าครบเครื่องนะครับด้านซ้ายเป็นตัวปรับเครื่องเสียงด้านขวาก็จะเป็นตัวปรับในโหมดการขับขี่นะครับคันนี้มีกล้อง360องศาด้วยนะครับรู้สึกน่าจะเป็นเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นมั้งที่ได้กล้อง360องศาแล้วก็กล้องค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วที่สำคัญเขามีกล้องหน้ากับกล้องหลังมาให้ด้วยซึ่งก็คือได้รถมาก็คือไม่ต้องไปเดินซื้อแล้วก็มาติดตั้งเองก็คือเรามั่นใจได้เลยว่าอันนี้ออกมาจาก Toyota ก็แปลว่าเขาคัดมาแล้วควอลิตี้มาแล้วควอลิตี้มาก็คือมั่นใจได้ก็แค่เอาการ์ดมาใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยเครื่องยนต์คันนี้ 1.5 ลิตรเป็นระบบไฮบริดเจนล่าสุดของทาง Toyota นะครับพละกำลัง111แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับและเป็นรุ่นแรกที่เปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมไอออนนะคะซึ่งทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยประหยัดถึงขั้นสูงสุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในโบรชัวร์เคลมไว้ว่าคันนี้วิ่งได้26กิโลเมตรต่อลิตร26เศษแต่ว่าผมใช้งานมา4วันเนี่ยผมทำได้ประมาณ22เท้าหนักบ้างเบาบ้างครูซบ้างนะครับแต่ตัวเลขนี้ก็คือตัวเลขที่ผมได้ในการขับขี่4วันที่ผ่านมาแต่ตัวเลข20อัพนี่ก็คือเป็นอะไรที่ฟินมากนะใช่แล้วก็ถังน้ำมันเนี่ย36ลิตรเห็นถังน้ำมันน้อยๆอย่างนี้เนี่ยก็ผมว่าขับได้ประมาณสัก600ก็น่าจะโอเคน่าจะแฮปปี้นะครับระบบช่วยเหลือของ Toyota Safety Sense ก็ครบครันนะครับเป็นออปชันที่ผมชอบมากนะครับมี Adaptive Cruise Control ปรับลดระดับความเร็วจนถึงจุดหยุดนิ่ง Stop and Go นะครับมีระบบช่วยเตือนว่าคันข้างหน้าไปแล้วแล้วก็เตือนว่าทำไมยังไม่ไปอีก นะครับก็ช่วยเตือนว่ามีคันข้างหน้าออกไปแล้วนะครับระบบเบรกอัตโนมัติเตือนการออกนอกเลนนะครับดึงพวงมาลัยกลับไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติมี Blind Spot มาให้ตอนเบรกกระทันหันมีไฟฉุกเฉินขึ้นมาให้ด้วยอัตโนมัตินะครับถือว่าเป็นอะไรที่ครบครันมากรถญี่ปุ่นตอนนี้พยายามแข่งกับรถจีนที่โอ้โหที่ใส่ออปชั่นว้าวอ่ะคือตลาดจีนมันทำให้ทุกคนแบบว่าต้องเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็strategy อย่างที่บอกไปนะครับเพิ่มออปชั่นในรถขนาดเล็กที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วมันก็ดูน่าสนใจนะทุกคนเพราะว่าปกติรถขนาดเล็กมันก็จะไม่มีออปชั่นเยอะอ้าวเราก็จะไปจังอื่นพอแบบเฮ้ยเราแบบมาดูออปชั่นอ้าวออปชั่นมันเยอะมากขนาดนี้ทำไม why not ในราคาที่มันน่ารักมากๆนั่นนะคะแต่ออปชั่นตัวหักพวงมาลัยกลับหรือว่ารักษารถให้อยู่ในเลนเนี่ยผมว่าอาจจะคือมันทำได้แต่ว่ามันอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอเท่ากับรถที่มีราคาสูงอย่างเช่นรถล้านอัพ2ล้านอัพเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าซอฟต์แวร์ที่เขาทำเนี่ยมันน่าจะดีกว่ามันการขับขี่หรือว่าการเตือนหรือว่าการเบรกอะไรเนี่ยการหักพวงมาลัยกลับมันค่อนข้างที่จะสมูทกว่าเบาะที่นั่งนอกจากระบายความร้อนได้ดีแล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างนั่งสบายนะนั่งไปทางไกลค่อนข้างที่จะไม่ปวดหลังนะครับเบาะ Toyota เป็นอะไรที่ผมชอบมากอยู่แล้วนะครับแล้วต้องหัวหมอนนิ่มใช้ได้ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะบางทีเอาหัวแบบกระแทกเข้าไปเนี่ยโอ้โหแม่งปั๊ก คือเกือบเจ็บอะแต่ว่าอันนี้เอ้ยนุ่มชอบใช่ชอบแล้วยิ่งใครไซส์พิมพ์นะคะรู้สึกว่าเบาะมันห่อหุ้มตัวดีรู้สึกแบบมันลึกเข้าไปแล้วทำให้ซัพพอร์ตหลังสบายไม่รู้สึกว่าเมื่อยหลังที่สำคัญมันจะสีฟ้าแล้วแบบสวยนะสีออกเทาๆฟ้าๆแล้วสวยมากคือเข้ามาในรถเนี่ยผมว่ามันดูโปร่งดีนะปกติเราจะเห็นไม่เทาดำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือถ้าเป็นรุ่น Smart กับตัว Luxury เนี่ยก็จะเป็นตัวสีดำแต่ถ้าคุณมาตัว Premium Luxury เนี่ยคุณจะได้เบาะสีนี้เลยนะครับแล้วก็ทริมด้านหน้าเนี่ยก็จะมีสีน้ำเงินเป็นเทอร์ควอยส์เขาเรียกว่าดาร์กเทอร์ควอยส์ป่ะสีมันสวยมากแล้วก็ทำให้รถดูโปร่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีตกแต่งภายในรถกระจกบานใหญ่แล้วก็มีตัวไอ้ glass roof ตรงนี้ด้วยนะครับเปิดไว้แค่นี้พอทำให้เรารู้สึกว่าในรถมันมีดีไซน์ที่สวยมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นนะคะในรถราคาที่แบบว่าน้องๆคอมแพคแบบนี้คือกระจกไฟฟ้าเนี่ย
มันจะเป็นออโต้แค่บานแรกบานคนขับบานเดียวเท่านั้นที่เหลือไม่เป็นออโต้ต้องกดค้างเอาก็แบบมันขัดใจนะซึ่งก็ไม่ได้ใช้หรอกก็ใช้นะแหมทำไมต้องทำปากอย่างนั้นด้วยต้องบอกว่าเสียดายอ่ะตัวต้าน่าจะให้มาที่เก็บของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโดยที่เอาคุณใส่แก้วน้ำฝั่งนู้นได้2ใบตรงนี้ก็2ใบตรงนี้ได้อีก2ใบใช่ปกติจะมาแค่ใบเดียวใบเดียวแล้วก็ตรงกลาง2แล้วก็ด้านหลัง2อันนี้มาแบบ2 2 2ใช่แล้วก็ถ้ามีใครมีแก้วเล็กแบบพวกแก้วร้อนอ่ะในเซเว่นที่เป็นแก้วเล็กๆมันมีชั้นเลเยอร์อีกเลเยอร์นึงนอกจากจะใส่แก้วใหญ่แบบนี้ได้แล้วสามารถที่จะใส่แก้วเล็กเป็นแก้วร้อนตรงนี้ได้อีกนะครับวัสดุหุ้มเนี่ยผมว่าก็ถือว่าสมกับราคา 8,900 ตรงนี้นุ่มด้านข้างเนี่ยนุ่มบูดนุ่มข้างบนเนี่ยเหมือนแข็งนะแต่ก็แบบมีนุ่มๆหนึบๆตรงนี้นะด้านหน้าก็แข็งๆแบบนี้นะฮะดีไซน์การตกแต่งด้านในเฉี่ยวดีนะชอบดูล้ำสมัยดีเป็นเปียโนแบล็กมีวัสดุเป็นโครเมียมนะครับด้านข้างเป็นเปียโนแบล็กอาจจะเกิดรอยได้ง่ายพอสมควรนะครับใครไม่อยากเกิดรอยก็อาจจะต้องไปติดสติ๊กเกอร์ใส่กันรอยนิดนึงแต่ตรงที่พิมพ์ชอบนะคะคือที่วางแขนด้านข้างเนี่ยมันยื่นออกมาเยอะคือแบบเต็มแขนเลยอ่ะทุกคนก็ดีนะใช่แล้วก็ปกติ Toyota บางรุ่นจะไม่มีรูนี้เอ๊ะรุ่นไหนวะที่ไม่มีรูตรงเนี้ยรูใส่เหรียญแต่รุ่นนี้มีอันนี้ชอบนะครับจอ TFT 7นิ้วนะครับก็แสดงผลได้หมดเลยไม่ว่าจะเลือกเป็นโหมดไหนก็ตามนะครับก็จะมี Eco Normal Sport ใช่มั้ยตัวนี้ชอบตัวนี้อยู่ที่หนึ่งปกติแล้วเนี่ยพวก drive mode เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีแบบeco normal sport บางตัวเนี่ยมันจะแบบอยู่ไกลมากซึ่งแบบผมเคยบอกไปแล้วว่าเอ้ยไอตัว drive mode เนี่ยมันน่าจะอยู่แบบใกล้ๆมือสงสัย Toyota เขามาฟังรีวิวเธอหรือเปล่าฟังเสียงเธอซึ่งตอนนี้ drive mode ของ Toyota Yaris Crossมาอยู่ที่พวงมาลัยอยู่ที่มือเลยก็คือโอเคคือแบบก็เอาฟีลลิ่งนิดนึงอ่ะคงไม่ได้แบบโอ้โหอย่างกับรถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัว drive mode มาอยู่ที่พวงมาลัยทำให้เรากดง่ายมากกดทีนึงแบบอันนี้ power ผมกด power เสร็จปุ๊บก็กดไปได้เลยไม่ต้องมานั่งคลำหาว่าตัว drive mode เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งมันดีงามสำหรับพิมพ์มากเลยนะเวลาคนขับขี่รถเนี่ยเวลาเราจับพวงมาลัยแล้วเราก็ไม่อยากจะเอื้อมมือไปกดปุ่มอะไรเราก็แบบอยากเซตก็คือเซตเดิมๆของเราได้แหละแต่ว่า once ที่มันอยู่ตรงเนี้ยตรงนิ้วของเราแค่แตะเราก็อยากเปลี่ยนออปชันเปลี่ยนโหมดแล้วก็หน้าจอเนี่ยคะตัวเลขอ่ะมันใหญ่ดีมันชัดทำให้เรารู้สึกว่ามองเห็นง่ายดีมันไม่ต้องละสายตาจากถนนมากนะครับอีกตัวหนึ่งที่ชอบบนพวงมาลัยก็คือปุ่มกล้อง360องศาพอกดแล้วก็จะแสดงผลว่าด้านข้างตัวรถเรากำลังมีอะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปุ่มที่ชอบอีกปุ่มหนึ่งที่มันมาอยู่พวงมาลัยไม่ต้องแบบไปนั่งหานะครับเพราะว่าตัว drive mode กับตัวกล้อง360องศาเนี่ยเราก็จะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ใช้บ่อยมากที่สุดอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนเหมือนเพิ่งเริ่มขับรถใหม่ๆพิมพ์ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าการขับรถมันไม่ได้ยากว่าปุ่มต่างๆตัวจอเอ้ยอะไรเอ้ยมันทำให้เรามองเห็นง่ายไม่ต้องละสายตาเยอะกระจกด้านหน้าเป็นอะคูสติกกลาสนะครับช่วยลดเสียงได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณใช้ตัวพรีเมียมลักชัวรี่มันจะกันความร้อนด้วยแอร์เป็นระบบดิจิตอลไม่ได้แยกซ้ายขวาแต่ก็กดง่ายไม่ได้ไปรวมอยู่ในจอข้างหน้านะครับจอควบคุมความบันเทิงด้านหน้าเป็นจอ LCD 10.1 นิ้วนะครับชัดเจนเคลียร์มากชอบมากนะครับจอของ Toyota เนี่ยมันใสมากแล้วก็อาจจะสะท้อนมากนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคไม่ได้แบบรบกวนสายตามากนะหน้าจอนะคะรองรับ CarPlay Android Auto แบบ Wireless นะคะแล้วก็แถมด้านล่างเนี่ยยังมี Wireless Charger ให้เราด้วยกระจกกันรอยหน้าจอ iMOS สัมผัสนุ่มมือทนแรงขูดขีดระดับ 9H ไม่ว่าจะเป็นกุญแจหรือคัตเตอร์ปกป้องหน้าจอได้อย่างยอดเยี่ยมมาพร้อมกับ Sapphire Lens Protector ระดับ 9M MOF มันคืออะไรไม่ต้องสนใจแต่แข็งแรงทนทานกันฝุ่นกันน้ำและกันรอยขีดข่วนระดับรุนแรงได้สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Brink 7ชั้น4 MBK หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยและมีช่องชาร์จ USB A และ USB C อีกอย่างละช่องนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นช่อง USB C อีก2ช่องดูดิรถคันเล็กน่ารักขนาดนี้คือแบบว่าต้องบอกแล้วรุ่นนี้รุ่นใจดี 4-5 คนรุ่นนี้ Toyota ใจดีมากถัดออกมาเป็นปุ่มควบคุมแอร์ซึ่งแอร์เป็นโซนเดียวนะครับแล้วก็มีด้านหลังด้วยด้านหลังแค่เปิดปิดได้อย่างเดียวด้านหน้าก็สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้นะครับที่สำคัญมีระบบกรองอากาศเป็นแบบ PM 2.5 ให้ด้วยนะครับคือ Toyota เนี่ยใส่มาหลายรุ่นแล้วแล้วผมอยากจะให้รถปัจจุบันเนี่ยมีระบบนี้เข้ามานะครับเพราะว่าอากาศ
ยิ่งปลายปีเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะรุนแรงมากก็ถ้ามีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปนะใช่แล้วก็ชีวิตเราวันๆนึงก็อยู่ในรถสักประมาณครึ่งวันได้เนาะอากาศที่เราสูดเข้าไปมันควรจะแบบคลีนก็คืออันนี้ดีมากเลยที่มีระบบ PM 2.5 มาให้เกียร์เป็นเกียร์แบบ ECVT นะครับตอบสนองค่อนข้างโอเคไม่ได้แบบรวดเร็วทันใจมากตอนคืนมันมีไฟขึ้นที่ PIND แต่ว่าพอเวลาเข้าเกียร์เนี่ยมันไม่รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนต้องมาดูหน้าจอ TFT 7นิ้วข้างหน้าแทนใช่พิมพ์ก็อาศัยดูแบบนั้นเหมือนกันก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าถ้ามันมีขึ้นตรงนี้มันก็ถูก2ทางอ่ะคือตรงนี้ก็มีเวลาเราจะไปเวลาเราถนัดมองตรงไหนก็จะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังเข้าเกียร์อะไรอยู่ก็โอเคไม่เป็นไรไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรมากมายแต่ถ้ามีก็ดีไงสำหรับผมถัดมาก็จะเป็นเบรกโฮกับเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็มีให้ล็อกเกอร์นะทุกคนก็จุ๋มจิ๋มน่ารักตื้นๆก็คือใส่ของได้ไม่ต้องเยอะมากรวมถึงมีเอาท์พุต12โวลต์ให้เสียบด้วยนะคะแล้วก็ตัวกรอบบ็อกซ์นะพิมพ์ก็เพิ่งเปิดดูเนี่ยลึกอยู่ใส่ของได้เยอะเลยแหละม่านบังแดดมีไฟทั้ง2ข้างนะครับเต็มๆมีไฟ2ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็กระจกรองหลังน่าเสียดายไม่ได้เป็นระบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับก็ต้องตึกๆเอาแบบนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องพูดเยอะคือที่พูดมาเยอะแล้วสมมุติว่าผมเซตครูซเอาไว้110 120คันหน้าขับไม่ถึง115ตัวรถก็จะชะลอให้นะครับแถมมีเรดาร์ให้อีกว่าเราอยากจะห่างจากคันข้างหน้ามากแค่ไหนมีเซตได้3ระดับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าไฟแดงข้างหน้ารถจะเบรกให้หรือเปล่าเจอคันข้างหน้าชะลอให้เบรกให้นะครับเตือนระบบเตือนเบรกเตือนไหม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 เสียวมากที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสามารถเก็บกระเป๋าใหญ่ได้2ใบและใบเล็กได้อีก1ใบได้แบบสบายๆส่วนเบาะหลังพับได้แบบ60-40ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นและยังสามารถปรับเอนได้อีก1ระดับทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีที่พักแขนและวางแก้วได้2ใบพละกำลัง111แรงม้า141นิวตันเมตรอาจจะดูจุ๋มจิ๋มไปหน่อยนะเนื่องจากตัวรถมันไม่ได้ใหญ่มากก็สามารถที่จะพุ่งกระโจนออกไปได้ไม่ยากมากนะครับเดี๋ยวเราลองเร่งดูนะครับตอนนี้จาก70นะครับ72 71 70ลองเร่งดูคันเร่งตอบสนองได้ไม่ค่อยดีมากนะตอนนี้ผมอยู่ในโหมด normal นะครับเสียงด้านนอกเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเวลาเปลี่ยนเลนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคมกริบอะไรนะครับเหมาะกับใช้งานในเมืองมากกว่าเปลี่ยนเป็น power บ้างนะครับคันเร่งตอบสนองได้ดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอีกระดับนึงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกได้ชัดเจนว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วก็รอบเครื่องมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราลองเหยียบนะ120เนี่ยนี่เสียงพื้นถนนข้างหน้ามีโค้งนิดนึงเดี๋ยวเราลองเข้าสัก120แล้วกันเดี๋ยวเราลองเข้าโค้งนี้สักหน่อยนะวิวเข้าโค้ง120วิวๆนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวรถมันยกสูงแหละมันก็เลยอาจจะไม่ได้ให้ความมั่นใจในการเข้าโค้งมากพอสมควรช่วงล่างก็เซตมาแบบสปอร์ตหน่อยวัดเลยไหมล่ะโอ้โหรู้สึกได้แทบเหินเหมาะสำหรับขับในเมืองอย่างยิ่งยวดนะครับด้วยความประหยัดน้ำมันของมันนะครับจริงๆขับต่างจังหวัดก็ไม่น่าเกลียดนะคือเวลาขับในเมืองเนี่ยผมขับมา 4-5 วันก็ทำได้ประมาณสัก 22-23 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราเส้นเปลืองที่ค่อนข้างที่ประทับใจตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสุวรรณภูมินะครับจะส่งเมียออกไปนอกประเทศแล้วก็ไม่ติดตัวกลับมาเลยนะครับตอนนี้ผมเซตไว้อยู่ที่120นะครับเปิด Adaptive Cruise Control ไว้อยู่มีรถตู้แซงมานะครับมันก็ลดความเร็วให้จนเท่ากับรถตู้ข้างหน้าการลดความเร็วอาจจะไม่ได้แบบสมูทมากเท่าไหร่พอรถตู้หลบออกไปนะครับถนนข้างหน้าว่างรถเราก็เร่งให้ไปถึงจุดที่เราเซตเอาไว้เวลาเผลอชิฟต์เกียร์เอ็นตอนรถวิ่งอยู่ก็จะมีเสียงเตือนให้ด้วยนะครับเนี่ยไม่ได้นะตัวการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนเนี่ยก็ต้องสะสมพลังงานแบตเตอรี่ให้พอสมควรก่อนถึงสามารถที่จะใช้ตัว EV mode ได้ความบันเทิงก็ไร้กังวลนะครับสำหรับตัวท็อปมีลำโพงไพโอเนียร์ให้อยู่6ตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเป็นทริมล่างลงไปเนี่ยก็จะเป็นลำโพง6ตำแหน่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นไพโอเนียร์นะครับ
อันนี้จาก80ปลายปั๊บ100แล้วต่อไปเฮ้ยตาเล็กไม่น่าเกียด120แล้วเนี่ยเฮ้ยเร็วเหมือนกันนะถ้าเราสวิตช์โหมดเป็น power รอบเครื่องก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากแต่ก็มาเหมือนกันนะมาเหมือนกันมาเหมือนกันเฮ้ยใช้ได้โอ้เก๋ไก๋อีกจุดนึงถ้าเกิดมี passenger นั่งข้างหลังแล้วเขาถอดเขาไม่ได้เข็มขัดตัวจับน้ำหนักของเบาะด้านหลังก็จะเตือนด้วยนะว่าให้คาดเข็มขัดด้วยคือผู้หญิงเราบางทีเราก็ไม่ได้ขับซิ่งหรือขับรถแบบไกลมากเราก็แค่แบบจากบ้านไปที่ทำงานแต่ว่าเราแค่ต้องการความปลอดภัยเรารู้สึกว่าเออขับรถคันนี้มีระบบเตือนอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรารู้สึกว่าเออขับแล้วมันเซฟดีเวลาเราถอยออกมันจะมีระบบเตือนตอนรถมาข้างๆด้วยมันจะเป็นมุมอับสายตาที่เรามองไม่เห็นอันนี้มีระบบเตือนด้วยอันนี้ก็เจ๋งดีเวลาถอยเนี่ยจอก็จะมีมุมสูงให้เราเห็นว่าเออด้านซ้ายด้านขวาปกติเราจะเห็นรถคันเดิมๆอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนแบบเห็นจอแค่ด้านหลังใช่ป่ะว่าเราจะไปชนเมื่อไหร่แต่ว่าอันนี้คือเห็นจากมุมสูงเลยรอบคันอันเนี้ยแฮปปี้มากทั้งหมดนะคะก็คือความรู้สึกสเปคต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้จาก Toyota Yaris Cross นะคะก็ถ้าเผื่อเพื่อนๆสนใจในการรีวิวรถนะคะก็สามารถติดตามได้ใน playlist Car Journey แล้วเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายพร้อมเสียงเตือน